พระคิตตธรรมคำพีภาคพสัญญาใหม่มาระโกบท4ข้อ1ถึงข้อ9ได้ทรงกล่าวว่าพระเยซูทรงตั้งต้นสั่งสอนอยู่แคมทะเลอีกประชาชนหลวงหลายได้พากันมาหาพระองค์จนพระองค์ได้เสด็จเข้าประทับในเฮือนทะเลและประชาชนอยู่บกแคมฟังพระองค์ได้ทรงสอนเขาหลายประการเป็นคำอุปมาและในการสอนนั้นพระองค์ทรงกล่าวแก่เขาว่าจงฟังเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อกำลังหว่านอยู่นั้นลางเม็ดก็ตกตามทางแล้วนกก็มาจิกกินเสียบางเม็ดก็ตกใส่บ่อนหินหลายดินน้อยจึงงอกขึ้นโลดเพราะดินบ่อเลิกเมื่อตาเว้นออกมาก็แห้มจึงเหี่ยวแห้งไปเพราะบ่มีฮากล้างเม็ดก่อตกกลางฟุ้งน้ำน้ำก่อปงขึ้นหุ่มหาดเสียจึงบ่เกิดผลบางเม็ดก่อตกใส่ดินดีแล้วงอกงามเจริญขึ้นเกิดผลได้30ต่อ60ต่อและ100ต่อแล้วพระองค์ทรงกล่าวแก่เขาว่าผู้ใดมีหูอยากฟังจงฟังเอา